สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาลองทำมันแจ่วหรือมันเทศใช่ไหมมันนะมันแจ่วในบ้านเราเรียกอะไรมันแจ่วเหมือนกันใช่ไหมมันแจ่วนะครับพอดีวิดีโอที่แล้วทำการทดสอบมันหวานญี่ปุ่นไปแล้ววันนี้จะทดสอบมันเจลบ้านเราอ๋อมันเจลคนไทยเรียกมันเผาเหรอเอออันนี้ก็ไม่รู้นะแต่เอออันนี้จะดำนิดนึงนะครับมันน่าจะโดนเสียมหรือจอบไม่แน่ใจอันนี้ล้างแล้วครับสะอาดแล้วแต่ดูเหมือนไม่สะอาดใช่ไหมครับแต่มันสะอาดแล้วนะครับล้างอย่างดีแล้วมันบ้านเราก็จะประมาณนี้แต่รสชาติก็อร่อยอยู่นะอร่อยอันนี้หัวขนาดกลางอ๋อสีเหลืองมันแจวสีเหลืองครับมีคนคอนเฟิร์มมาแล้วว่าเป็นมันแจวสีเหลืองนะครับเดี๋ยวขั้นตอนอันนี้ทำการเวฟนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลากี่นาทีในการเวฟสำหรับชุดหม้อหนึ่งนะครับอันนี้เป็นชุดหม้อหนึ่งของชุดเวฟนะครับชุดหม้อหนึ่งก็เตรียมชุดหม้อหนึ่งในการเติมน้ำนะครับเติมน้ำประมาณไหนไม่ต้องเอานี้ออกก็ได้เพราะว่าเติมน้ำก็คงประมาณไม่ให้ล้นใช่ไหมไม่ให้ล้นท่วมนิดนึงนะครับมันก็จะน้ำก็จะเอิดตัวรูระบายน้ำตรงนี้ขึ้นมานิดหน่อยเพื่อให้มันมีความร้อนจากน้ำนะครับในการต้มแต่มันจะออกประเภทนึ่งหรือต้มไม่แน่ใจนะครับก็หยิบใส่เลย น้ำแรกนี่ผมจะตั้งประมาณ10ครั้งที่แล้วทำการเวฟมันหวานญี่ปุ่นใช้เวลา13นาทีสุกกำลังพอดีแต่ว่าถ้าเรายืดไปสัก14หรือ15เนี่ยจะนิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่ไม่รู้นะว่าจะนิ่มหรือมันจะเนื้อยุ่ยไม่แน่ใจครับแต่วันนี้อันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเกินนะครับน่าจะต้องตั้งเวลาเกินนะครับเกิน13นาทีเนื่องจากมันเนื้อมันบ้านเราน่าจะแข็งกว่านะครับจะลองดูนะครับมาเข้าเวฟกันขออนุญาตเปิดเวฟก่อนนะครับเปิดเวฟปึ๊ดโอเคปิดแล้วก็ตั้งเวลาเท่าไหร่ดีนะตั้งเวลาตัวเลือกไมโครเวฟ800วัตต์นะครับนี่ตัวนี้800วัตต์ไมโครเวฟ800วัตต์แล้วก็ตั้งเวลาสัก13นาทีไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะนั้น13ครั้งนี้จะเป็น15พอไหมไม่น่าจะพอเพราะมันบ้านเราน่าจะแรงกว่าเอาสักลองดู15ก่อนนะถ้า15ได้ไม่ได้ก็ค่อยต่ออีกสัก20อย่างมาลองอีกทีครับสตาร์ทเลยนะโอเคครับโอเคครับครบ15นาทีเดี๋ยวมาดูว่าตัวนี้มันโอเคหรือยังครับชิมดูก่อนนิ่มหรือยังโอ้น่าจะสุกนะครับนิ่มมากเลยใช่ตัวนี้แตกปีกนิดนึงพอจิ้มดูซ่อมก็ทะลุได้แบบนิ่มๆแสดงว่าน่าจะสุกแล้วโอเคครับเดี๋ยวออกมาก่อนผมหยัดวางกล้องก่อนนะครับหยัดวางกล้องก่อนมาแล้วโอเคครับมาดูสิสุกดีทีเดียวครับอนุญาตนำออกจากถาดนิดนึงนะครับโอเคนิ่มมากวางตรงนี้ก่อนโอเคผ่านถือว่าผ่านจิ้มเข้าไปแล้วถ้าเป็นแข็งๆนี่น่าจะไม่สุก
นิดจิ้มเข้าไปแล้วมันทะลุนิ่มทีเดียวครับโอเคแสดงว่าเราสามารถนึ่งมันผ่านหม้อนึ่งไมโครเวฟนะครับหม้อนึ่งชุดหม้อนึ่งเป็นชุดหม้อนึ่งเนาะทีนี้แยกส่วนกันติดเลยอ่ะร้อนมากติดเลยครับไม่ต้องแกะอันนี้เป็นชิ้นส่วนกันอันนี้เป็นแยกชิ้นได้นะครับมันจะเป็นแยกชิ้นระหว่างตัวหม้อนึ่งแล้วก็ฝาปิด โอเคครับมาดูหน่อยสิครับคือทานได้ไหมนะครับเอาชิ้นไหนชิ้นใหญ่แล้วกันชิ้นใหญ่อันนี้เอาชิ้นเล็กออกไปก่อนชิ้นอื่นเอาออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะทานชิ้นใหญ่แต่คงทานไม่ได้น่าจะทานไม่ได้จะร้อนนี่ญาติเปิดดูก่อนนะครับสุกแน่ๆครับสุกแน่นอนมันเหลืองนะสุกแน่นอนเอามันสุกชัวตัวนี้ก็สุกชัวนะครับให้ดูใกล้ๆเลยสุกแน่นอนครับตรงนี้แล้วมาดูว่าจะกินได้ไหมนะครับปึ๊บนิ่มเดียว15นาทีนี้โอเคกำลังเหมาะ15นาทีกำลังเหมาะนะครับแต่จะร้อนอยู่เนื้อโอเคแล้วโอเคโอเคเนื้อโอเคครับได้รสชาติโอเคสุกนิ่มต้องรอให้เย็นก่อนครับร้อนรอให้เย็นก่อนทิ้งไว้ให้เย็นก่อนแล้วกลับมากินใหม่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นสำเร็จนะครับใช้ได้เพราะต่อไปก็ต้องได้ใช้ไมโครเวฟมากขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้มันเย็นก่อนกลับมากินอีกใหม่ครับสวัสดีครับ